สวัสดีสมาชิกที่เข้ามาแล้วนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาแล้วนะครับได้ยินเสียงไหมเออได้ยินเสียงมาเซอร์มั้ยครับได้ยินครับโอเคครับเชิญครับลูกค้าสวัสดีครับพ่อบ้านพ่อบ้านสวัสดีครับพ่อบ้านได้ยินมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเด็กๆอีกครั้งนึงนะครับนะสวัสดีโมนะครับทีมพ่อบ้านทีมนี่นะครับตาตานะครับแล้วก็ทุกๆคนที่เพิ่งเข้ามาเดี๋ยวเรารอเพื่อนสักแป๊บหนึ่งนะคะมาเซอร์ไม่ได้เปิดไมค์หรือเปล่าครับโอ้ยขอบคุณมากครับไปใครที่ยังไม่ได้สอบพลังภาคของมาเซอร์นะครับให้รีบทำส่งใครค้างงานไหนก็รีบทำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ส่งงานเนี่ยเราอาจจะรอนะครับเกียรติไม่ออกไม่มีคะแนนนะครับหรือใครอยากได้ศูนย์นะครับก็คงไม่มีนะเพราะฉะนั้นใครที่มีงานค้างอยู่ให้ตั้งมาเซอร์ด้วยนะครับค้างอะไรรู้อยู่แก่ใจนะครับถ้าไม่รู้ไปดูในไลน์นะครับในไลน์มีหมดเลยนะครับงานมีทุกงานนะครับสอบกลางภาคนะสุขะและพละนะครับแยกกันนะครับอย่างละ10ข้อมาเซอร์ว่าพวกเราเนี่ยจะพร้อมกันแล้วนะสวัสดีนะครับคุณสวัสดีครับสวัสดีนะครับใบข้าววิชาการศึกษาวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการเคลื่อนไหวเพื่อเล่นกีฬากันบ้างนะครับหลายๆคนอยากเป็นนักกีฬานะครับเราเรียนการศึกษาเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้รู้หลักในการออกกำลังกายนะครับสวัสดีครับสามแสนนะเราเรียนการศึกษาไปเพื่อเราจะได้รู้จักเรื่องของการออกกำลังกายนะครับรู้ว่าการเคลื่อนไหวของเรามีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับรู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยองค์ประกอบที่สำคัญในการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับร่างกายของเราเป็นอย่างไรในการเคลื่อนไหวนะครับก็ร่างกายของเราก็ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะไม่ว่าจะเป็นกระดูกกล้ามเนื้อนะครับไขมันนะกระดูกทำหน้าที่ในการเป็นโครงสร้างกับร่างกายนะครับกล้ามเนื้อมีการหดตัวนะครับคลายตัวทำให้เกิดการเคลื่อนไหวแบบนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวมาเซอร์ขออนุญาตเช็คชื่อก่อนนะครับ TP มาไหมครับไม่มานะครับวันนี้ที่18เนาะ
เกรทมาหรือยังเกรทเกรทขออนุญาตสายค่ะมาสเตอร์เน็ตไม่ดีค่ะปุ่นนะครับปุ่นมามาแล้วออเดย์ออเดย์ออเดย์มั้ยลูกออเดย์ข้าวสารนะครับคุณว่าอย่างไรไม่แน่ใจอะค่ะมาสเตอร์โอเคเช็คไปขาดไปก่อนสตางค์มาได้ยังครับสตางค์สองทับหนึ่งมาครับมาแล้วเนาะเพิ่มสองทับหนึ่งเพิ่มนี่มาใบข้ามาฮารุกะมาอาริสมาหรือยังครับอาริสอาริสสองทับหนึ่งอาริสสองทับหนึ่งไม่มาเนาะอ่ะต่อไปสองทับสองนะครับเราสองทับสองฟูจิมาหรือยังครับฟูจิฟูจิมาหรือยังครับฟูจิไม่มานะมาค่ะมาค่ะมาปังปอนมาหรือยังลูกปังปอนปังปอนไม่มาสมแจมมาแล้วค่ะไข่มุกเห็นแล้วมาแล้ว DM มาเนี่ยครับ DM DM ตอนนี้ DM ไม่มาซีมาครับมาแล้วเนาะแพรมาได้ยังลูกแล้วโอเคมาแล้วกาโต้กาโต้ไม่มานะครับนิกกี้นิกกี้มาได้ยังเอ่ยอันนิกกี้ไม่มานะครับอันนี้ยังไม่มานะครับทิมมี่มาครับมาครับอามัดอามัดไม่มามีนามาได้ยังลูกมีนาอันมีนาไม่มาแกรนด้ามาค่ะเนฟมายังไม่มาครับเนฟเนฟไม่มาพิมมาค่ะมาค่ะข้าวปั้นมาแล้วครับผมตาต้าตาต้ามาแล้วใช่ไหมลูกเห็นอยู่แล้วแมปโอเคสันชัยสันชัยมาไหมครับสันชัยไม่มานะมันก็จะขาดเลยนะไรมาครับนานี่อ่ะนานี่ไม่อยู่แล้วมีมี่มาหรือยังครับมีมี่มีมี่ก็ไม่มานะเอ้ยมาหรือยังลูกเอ้ยมาค่ะมาสเตอร์ค่ะครับผมอาชีวางถามว่าเช็คอาชีหรือยังค่ะเช็คแล้วครับเช็คขาดค่ะมาครับมาสเตอร์อาชีไม่ขาดมาสเตอร์ไงเมื่อกี้มาสเตอร์เรียกผมไม่ได้ยินนะมาสเตอร์พูดนิกกี้แล้วก็ไม่พูดเช็คอาชีต่อเหรอมาสเตอร์ไม่ได้อาชีหรอโมอ่ะอาชีโมโมครับโมมาไหมโมมาครับคิวมาไม่หรอกมาครับโอเคนะครับใครค้างงานอยู่ตามกันนะครับนะใครยังไม่ได้สอบกลางภาคแล้วไม่นะครับไม่มาทำก็ไม่มีคะแนนนะครับใครไม่ส่งงานก็ไม่มีคะแนนนะครับอย่าหาว่ามาเสียใจร้ายไม่ได้นะครับรอบนี้นะนะครับเทอมแรกเนี่ยโอเคอารมณ์มันรวยให้แต่เทอมสองไม่นะครับมันลูกนะให้โอกาสเรานะครับแต่ถ้าเราไม่ให้ความร่วมมือนะครับอันนี้ก็
ถือว่าเราทิ้งโอกาสนั้นไปนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬานะครับขอถามนิดนึงนะครับถ้าวันนี้ทุกคนให้ความร่วมมือในการตอบคำถามในการถามตอบเนี่ยวันนี้ไม่มีการบ้านนะแต่ถ้ามาเซอร์ถามไปแล้วเงียบนะครับเงียบกริบเนี่ยเดี๋ยวมีการบ้านนะครับเดี๋ยวมีการบ้านตอนนี้ทุกคนเห็นสไลด์มาสเตอร์มั้ยครับเห็นนะแล้วตอนนี้ทุกคนเวลามาสเตอร์แชร์สไลด์พวกเราเห็นมาสเตอร์มั้ยพวกเราเห็นหน้ามาสเตอร์มั้ยเวลามาสเตอร์แชร์เห็นใช่ไหมแสดงว่านะครับหน้าจอของพวกเราจะขึ้นเป็นป๊อปอัพเล็กๆอยู่ทางด้านขวามือหรือเปล่าใช่ไหมครับผมโอเคนะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬานะครับเพราะฉะนั้นในม.2เนี่ยนะครับเราเรียนเกี่ยวกับฟุตซอลนะครับหลายคนเป็นนักฟุตบอลหลายคนเป็นนักฟุตซอลนะครับหลายคนเป็นนักกีฬาอื่นนะครับเพราะฉะนั้นในการเล่นกีฬาในการเล่นกีฬาพวกเราว่าในกีฬาเนี่ยเขามีการเคลื่อนไหวไหมมีใช่ไหมแล้วเขามีการเคลื่อนไหวจากไหนบ้างล่ะอะไรบ้างล่ะครับถามว่าในกีฬาเนี่ยเขามีการวิ่งไหมมีไหมกีฬาวิ่งไหมลูกในกีฬาเขามีการเคลื่อนไหวในการวิ่งไหมมีไหม มีนะครับเด็กๆเปิดไมค์ตอบได้นะครับถ้าบางคนพยักหน้าแล้วมันก็ไม่เห็นนะนะครับเปิดไมค์ตอบได้นะครับไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะนะในกีฬาบางประเภทนะครับเขามีการเล่นกีฬานะครับที่ใช้อุปกรณ์ไหมรู้จักไหมกีฬาที่ใช้อุปกรณ์ไม่รู้จักนะครับไม่รู้จักไม่เป็นไรนะในกีฬาบางประเภทนะครับมีกีฬาไหนไหมที่เขาอยู่กับพี่ในการเล่นมีไหมเปยหลบเพ่อคิดว่ามีกีฬาไหนบ้างไหมครับที่เขาเล่นกีฬาแล้วเขาอยู่กับพี่มีไหมมีไหมถ้าไม่นับเดินไปหยิบอุปกรณ์น่าจะมีอยู่นะคะกีฬาอะไรนะถ้าไม่ใช่อุปกรณ์ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกันนะครับวันนี้เราจะพักเรื่องฟุตซอลก่อนนะครับแต่เราจะไม่ทิ้งนะครับพักเรื่องฟุตซอลมาทำความเข้าใจกับการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬานะครับการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับก็คือการที่ร่างกายของเราเนี่ยทำงานประสานกันนะครับในระบบประสาทนะฮะประกอบด้วยสมองและขาสันหลังนะครับพวกเราเคยสังเกตไหมว่าทำไมเราถึงทำนู่นทำนี่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะสมองของเราเป็นคนสั่งนะสมมติตอนนี้บางคนกำลังจะไปเข้าห้องน้ำในสมองสั่งการนะครับสมองสั่งการให้เราทำนู่นทำนี่สมองสั่งการให้เราพูดนะครับสมองสั่งการให้เราทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสมองเป็นคนสั่งการนะครับแล้วอะไรทำงานล่ะพอสมองสั่งกล้ามเนื้อนะสมองนะครับสั่งการส่งไปยังเส้นประสาทนะครับเส้นประสาทไปกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อมีการหดตัวคลายตัวมีการเคลื่อนไหวนะครับนะทำให้กระดูกนะครับมีการเคลื่อนไหวนะครับเปลี่ยนตำแหน่งของร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นในการเคลื่อนไหวนะครับในการออกกำลังกายนะครับหรือการเล่นกีฬาเป็นปัจจัยพื้นฐานนะครับซึ่งทำให้เกิดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับรวมถึงอวัยวะต่างๆด้วยนะครับเพราะนั้นในชีวิตประจำวันแน่นอนอยู่แล้วพวกเรามีการเคลื่อนไหวอยู่ที่ว่าจะเคลื่อนไหวแบบไหนนะถามนิดนึงทุกวันนี้เนี่ยใครเดินใน1วันพวกเราคิดว่าเราเดินประมาณกี่กิโลกิโลครับกี่กิโลหน้าชี้1ครับ1กิโลนะแสดงว่าเราเดินอยู่ในบ้านนะนะครับหรือมีใครเดินมากกว่า1กิโลมั้ยมีมั้ยนะครับหรือบางคนบ้านยาวประมาณ2กิโลมีฮะมีใครบ้านเป็นคฤหาสน์ยาวประมาณ2กิโลนะเวลาในบ้านเนี่ยเดินไม่ได้ต้องใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้ามีมั้ยมีมั้ยครับเนาะนะเพราะฉะนั้นนะครับการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นพื้นฐานนะครับในการดำรงชีวิตนะครับเราควรที่จะมาทำความเข้าใจกันสักนิดนึงนะครับว่าแล้วจริงๆแล้วในการเคลื่อนไหวนี้มันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับ
มาดูแบบที่1 นะครับการเคลื่อนไหวแบบ VR นะครับไม่ใช่ลืมวันนี้อัปเดตข่าวหน่อยครับว่าขอนอกเรื่องสักหนึ่งวันนี้อัปเดตข่าวหน่อยโควิด19มีผู้ติดเชื้อกี่รายสามารถตอบมาเซอร์ได้บ้างวันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด19กี่รายนะครับใครตอบได้บ้างใครตอบได้บ้างขอตัวแทนนะครับขอตัวแทนหน่อยเร็วนะครับถ้าพวกเราไม่ได้อัปเดตข่าวเดี๋ยวมันจะแจ้งพวกเราทราบนะครับไข่มุกมาแล้วนะครับวันนี้มีผู้ติดเชื้อ 6,300 นะครับ 97 รายนะครับก็ยังเป็นตัวเลขที่สูงนะครับมีผู้เสียชีวิตนะครับทั้งหมด18รายนะครับก็ยังเป็นตัวเลขที่สูงอยู่นะครับดูแลตัวเองดีๆเหมือนเดิมนะครับอย่าประมาทนะครับการอย่าตกกลับมาในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะครับเป็นการปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทางของร่างกายเพื่อปฏิบัติกิจกรรมโดยไม่ได้มีการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายร่างกายไปยังจุดอื่นนะครับเอาง่ายคำว่าการเคลื่อนไหวอยู่กับที่คือส่วนอื่นของร่างกายขยับยกเว้นขาขาของเราเนี่ยไม่ได้ก้าวไปตรงนู้นไม่ได้ก้าวไปตรงนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะครับเรานึกภาพออกไหมกีฬาอะไรล่ะที่ไม่ได้มีการเคลื่อนที่นะครับท่าทางเคลื่อนไหวนะครับแบบอยู่กับที่นะครับที่ใช้ในการเล่นกีฬามีอะไรบ้างนะครับบางคนนึกภาพไม่ออกนะครับนะครับหนึ่งคือการก้มตัวนะครับอันนี้แต่ถามว่าในการเคลื่อนไหวจริงเนี่ยกีฬาประเภทนี้เขามีการเคลื่อนไหวเขามีการว่ายจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งใช่ไหมครับในกีฬาว่ายน้ำกีฬาก็ในเรื่องของการออกตัวนะครับสนุกก็จะต้องเดินไปแทงนะครับลูกสีต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าการก้มตัวนี่คือเขาเรียกว่ามันเป็นกิริยานะครับนะครับกิริยาอีกหนึ่งอย่างที่เขาปฏิบัติระหว่างในการเล่นกีฬานะครับในการก้มตัวนะครับเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวส่วนของลำตัวนะครับให้อยู่ในลักษณะพับหรืองอซึ่งนำไปใช้ในการเล่นกีฬานะเพราะฉะนั้นถามว่าไอ้คำว่าการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่เนี่ยมันก็คือองค์ประกอบของการเคลื่อนไหวโดยภาพรวมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอะไรบ้างล่ะไม่เป็นการออกตัวนะครับถ้าเตรียมตัวก่อนปล่อยในกีฬาว่ายน้ำนะครับถ้าเริ่มต้นนะครับในกีฬากีฬานะครับหรือว่าวิ่งนะถ้าในการแทงสนุกเกอร์นะครับก้มตัวเพื่อแทงสนุกเกอร์นะฮะมีอะไรอีกการหมุนตัวนะครับการหมุนตัวในการเล่นกีฬาทุ่มน้ำหนักนะครับการหมุนตัวเตะในกีฬาเทควันโดนะครับการหมุนตัวในกีฬาสกีน้ำแข็งนะครับการดันนะครับการเคลื่อนไหวโดยการใช้แรงกระทำต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับในทิศทางออกห่างจากตัวนะครับซึ่งตรงกันข้ามกับการดึงนะครับการดันการดึงนะครับอันนี้คือการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะครับหมายความว่าในช่วงเวลาระยะเวลาที่เขาดึงเขาดันเนี่ยเขาไม่ได้มีการเคลื่อนที่นะครับเขาถึงบอกว่าเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่นะครับมีการเหยียดนะครับอย่างเช่นในกีฬายิมนาสติกนะครับในเรื่องของความอ่อนตัวการเหยียดตัวในกีฬากระโดดสูงนะครับการเหยียดเพื่อส่งตัวในกีฬาค้ำถ่อนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับที่เราเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระโดดสูงเนื่องการค้ำถ่อเนี่ยเป็นกีฬาในประเภทของกีฬาประเภทลานนะครับมีอะไรอีกอ่ะนอกจากการเหยียดนะครับการบิดตัวนะครับการบิดตัวก็คือในกีฬากอล์ฟนะครับเมื่อเรากำลังเล่นกอล์ฟบิดตัวสองคือลีลานะครับสามคือการบิดตัวในกีฬาเบสบอลนะครับอันนี้เป็นการเคลื่อนแบบนี้ที่นะครับย้อนกลับไปนะครับก็ไปทำความเข้าใจอีกรอบหนึ่งนะครับคำว่าการเคลื่อนไหวประโยชน์ที่ก็คือการที่ร่างกายของเราไม่ได้มีการเคลื่อนที่นะครับไม่ได้มีการย้ายร่างกายจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นช่วงระยะเวลาสั้นในการทำกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินการดันการงอนะครับการเหยียดนะสิ่งต่างๆนี่เป็น
เป็นองค์ประกอบในการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่เนี่ยเพราะฉะนั้นทุกคนจำให้ดีนะครับการก้มตัวมีกีฬาอะไรบ้างนะครับไม่ใช่เป็นว่ายน้ำนะครับกรีธาสนุกเกอร์ถ้าเป็นการหมุนตัวก็มีทวงน้ำหนักเทควันโดนะครับแล้วก็สเก็ตน้ำแข็งถ้าเป็นการดันก็มียกน้ำหนักใช่ไหมครับการดันฝั่งตรงข้ามนะการเหยียดนะครับก็เป็นยิมนาสติกนะครับการเหยียดตัวนะครับกระโดดสูงแล้วเหยียดตัวเพื่อกีฬาทั้งต่อนะครับการบิดตัวก็จะมีพวกการบิดตัวในการตีกอล์ฟนะครับบิดตัวในขนาดเต้นลีลาแล้วก็บิดตัวในการเล่นกีฬาบาสเกตบอลนะขอถามนิดนึงนะครับเราจบในหัวข้อเรื่องของการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะครับถามนะเตรียมตัวนะดูซิว่าใครจะเป็นผู้โชคดีไปครับไปครับครับพี่เต้ไปมาถ้าถามว่าการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่หมายความว่าอย่างไรเอาตามที่เราเข้าใจก่อนครับไม่มีผิดหรอกการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่หมายความว่าอย่างไรการที่ขยับตัวแต่ว่าไม่ได้เดินไปไหนครับนะครับถูกต้องนะครับหรือผู้ที่เข้าใจก็คือการที่ร่างกายเนี่ยไม่ได้มีการเคลื่อนที่นะครับจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งนะครับความหมายนี่ก็ความหมายนี่คล้ายคลึงกันมากนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่พวกเราว่าจะพวกเราจะตอบแบบไหนนะบางคนอาจจะตอบว่าการเคลื่อนไหวร่างกายแต่อยู่กับที่ก็คือการที่เคลื่อนไหวเฉพาะส่วนแต่ไม่ได้มีการเคลื่อนตัวไปยังที่ต่างๆนะครับอย่างเช่นการดึงดันนะครับการเหยียดการผลักนะครับแบบนี้เป็นต้นคิวจะให้ความหมายของเขาว่าการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่อย่างไรได้บ้างก็แบบเคลื่อนไหวแต่อยู่กับที่ก็สมมติว่าเราดูทีวีครับก็แบบกดรีโมทก็แบบเป็นการเคลื่อนไหวแต่อยู่กับที่นะครับเรานั่งเรียนแบบนี้ครับเคลื่อนไหวอย่างไรเวลานั่งเรียนเชิญครับซีครับนะครับก็อยู่ในสโคปของคำตอบนะครับแล้วในการเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับแบบเดียวกับที่มีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับทีมค่ะในการเคลื่อนไหวแบบเดียวกับที่มีองค์ประกอบอะไรบ้างยกตัวอย่างการหยิบตัวมีอะไรอีกบ้างการก้มตัวอาการก้มตัวโอเคฟูจิค่ะการอะไรอีกลูกมีการหยิบตัวพิมพ์บอกการก้มตัวมีอะไรอีกการง้างไว้ก่อนค่ะอะไรนะมีอะไรอีกดูสินะครับที่เพื่อนตอบมานะครับก็ถือว่าถูกนะนะครับเป็นการง้างนะครับก็คือการง้างเขาอยู่ในกิริยาบทของกีฬานะครับบางประเภทนะฮะแต่ที่หลักๆเลยที่เราติ่งนี่คือการก้มตัวใช่ไหมนะการหมุนตัวดันดึงนะครับเหยียดนะครับบิดตัวนะครับแค่นี้เองนะครับเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่แต่นะครับเรามาดูหัวข้อที่2นะครับการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่นะครับการเคลื่อนร่างกายแบบเคลื่อนที่หมายถึงการปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทางของร่างกายเพื่อปฏิบัติกิจกรรมที่ทำให้ร่างกายเคลื่อนที่ไปยังทิศทางต่างๆนะครับท่าทางในการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะครับในกีฬานะครับมีอะไรบ้างโอ้โหมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับบางคนไม่เข้าใจว่าเป็นการปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทางของร่างกายเด็กๆนะครับเอาง่ายๆให้เด็กจำไว้ว่าการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ก็คือการเคลื่อนที่ของร่างกายนะครับจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเช่นวิ่งนะครับวิ่งก็คือเราต้องวิ่งแข่งขันวิ่งในกีฬากีฬาก็เคลื่อนที่จากจุดสตาร์ทนะครับไปยังจุดเส้นชัย
นะครับอาคารนี้ไปดูนะครับว่ามีกีฬาอะไรบ้างนะครับการเล่นบาสเกตบอลนะครับหรือว่าการเดินนะครับเป็นการเคลื่อนที่โดยการที่เราก้าวเท้าสลับกันซ้ายขวานะครับขณะก้าวเดินเท้าข้างใดข้างหนึ่งนะครับจะอยู่บนพื้นและเท้าข้างหนึ่งก็จับพ้นพื้นนะครับเวลาเราก้าวนะฮะมีอยู่ในทักษะอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นการเดินเล่นบาสเกตบอลใช่ไหมฮะกีฬาประเภทเดินนะครับการเดินย่างสามขุมในกีฬามวยไทยนะครับอันนี้เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับแต่ถ้าเป็นการเตะนะครับเตะเนี่ยถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่เพราะว่าอะไรเวลาเราเตะขาเราไม่ได้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าใช่ไหมขาเราจะต้องมีขาหลักในการยืนเป็นแกนไว้นะครับเพื่อประคองตัวไม่ให้ล้มนะครับแต่ถ้าเราเดินนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่มีอะไรอีกนะครับการวิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นวิ่งแข่งขันในกีฬาประเภทลู่นะครับการวิ่งเพื่อส่งแรงนะครับก่อนกระโดดในกีฬายิมนาสติกแล้วก็การวิ่งเพื่อรับลูกในกีฬาชนิดนะครับที่บอกก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งนะต่อมาการกระโดดเป็นในที่ทางต่างนะครับบางคนเนี่ยคิดว่ากระโดดเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ที่แต่หารู้ไหมว่าการกระโดดเนี่ยเวลาเรากระโดดเนี่ยการที่เราจะกลับมาอยู่ในโพสิชันเดิมเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรากระโดดแล้วเนี่ยเราจะต้องไปตกยังอีกจุดหนึ่งนะครับเราจะไม่กลับมาตกที่เดิมนะครับนะยกเว้นแต่ว่าเรามีการมาร์กจุดไว้นะครับว่าเรายืนตรงนี้เราจะต้องตกณจุดเดิมแต่โดยทั่วไปแล้วเวลาเรากระโดดนะครับเราจะกระโดดไปในทิศทางต่างๆครับเราจะกระโดดไปด้านหน้ากระโดดไปด้านข้างหรือกระโดดไปข้างหลังนะครับเป็นการเคลื่อนที่โดยใช้เท้าทั้งสองนะครับถีบนะครับพื้นที่ตัวของเราลอยขึ้นสูงไปในทิศทางต่างๆที่เราต้องการนะครับในกีฬากระโดดไกลนะครับกระโดดตบในนะครับกระโดดตบลูกนะฮะในกีฬาแบดมินตันนะครับกระโดดเพื่อเสิร์ฟนะครับในกีฬาวอลเลย์บอลนะครับเห็นไหมว่าโดยรวมแล้วนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่นะครับสรุปง่ายๆก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งนะครับกีฬาอะไรบ้างที่เป็นการเคลื่อนไหวโอ้โหนะครับน่าจะแทบทุกกีฬาเลยก็ว่าได้นะครับน่าจะแทบทุกกีฬาเลยนะครับแม้กระทั่งเทเบิลเทนนิสใช่ไหมครับเทเบิลเทนนิสก็ต้องมีการก้าวไปโฟร์แฮนด์ก้าวไปแบ็คแฮนด์นะครับไม่มีใครยืนอยู่กับที่เราตีถูกต้องไหมลูกไม่มีนะครับในกีฬาฟุตบอลโอ้โหแน่นอนอยู่แล้วฟุตซอลแน่นอนอยู่แล้วครับต้องมีการวิ่งไปรับบอลนะครับไม่มีใครยืนเฉยๆรับบอลถูกไหมทุกคนต้องเคลื่อนที่นะทุกตำแหน่งต้องเคลื่อนที่นะครับในกีฬาแชร์บอลก็เช่นกันนะทุกตำแหน่งต้องเคลื่อนที่นะฮะไปต่อไปนะครับต่อไปสุดท้ายนะครับก็คือการเคลื่อนไหวแบบใช้อุปกรณ์นะครับเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่นะครับหรือเคลื่อนที่นะครับที่ต้องมีการใช้ทักษะในการควบคุมหรือบังคับวัตถุให้เคลื่อนไปในทิศทางต่างๆนะครับหรืออยู่กับที่โดยใช้อวัยวะในร่างกายนะครับให้นึกภาพใครสามารถตอบมาได้บ้างว่าการเคลื่อนไหวแบบอุปกรณ์เนี่ยมีกีฬาอะไรบ้างการเคลื่อนไหวแบบอุปกรณ์มีกีฬาอะไรบ้างสกีครับสกีแบดมินตันครับแบดมินตันคือจริงๆอ่ะ F1 ครับพวกเราเนี่ยรู้นะครับมาสเตอร์ที่ว่าพวกเรารู้หลายๆชนิดกีฬาแต่เราไม่เข้าใจคำว่าอุปกรณ์นะครับถามนึงแบดมินตันกับลูกแบดเนี่ยเป็นอุปกรณ์ไหมเป็นครับฟุตบอลเป็นอุปกรณ์ไหมลูกฟุตบอลมีครับเป็นอุปกรณ์เห็นไหมครับบาสมาสเตอร์ครับเสียงหายครับอ
ไมโครโฟนมาสเตอร์เป็นไรคะThank you.